สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน FC ทุกคนเด้อครับผมวันนี้สิมีหยังมาให้เบิ่งครับนี่ครับผู้ใดเคยเห็นแน่ครับนี่ครับเบิ่งไกลๆครับสมัยก่อนสมัยอันจตุคามดังๆหรือว่าวัตถุมงคลดังๆเสือกตัวนี้สิแพงครับเศษหนึ่งหลายร้อยอะครับย่างนิดหน่อยครับ80บาทนะครับสมัยนั้นนะครับสมัยที่ผมขายใหม่ๆอ่ะครับราคาดีครับอันนี้เขาเอิ้นว่าเชือกไหมญี่ปุ่นครับนี่มันสิเป็นจังซี่ครับมันว่าไหมญี่ปุ่นเหรอครับบ่รู้มาจากญี่ปุ่นแท้บ่นี่ครับมันสิเหมือนเขาพันกันมากสิครับสําเร็จรูปมากสิเด้ครับนี่ไหมญี่ปุ่นบ่เนาะพอดีของไหมญี่ปุ่นก็คือมันอันบ่อมน้ําปานใดเด้ครับมันแห้งเร็วนะครับอมอยู่แต่ว่ามันแห้งเร็วนี่ครับจีเงางามครับนี่ครับสำเร็จรูปมาแล้วนี่คือไหมญี่ปุ่นเขาก็จะเฮ็ดเป็นห่วงมากสิให้เรียบร้อยครับพอเฮ็ดมาให้สำเร็จเลยครับแล้วเขาก็มาคล้องใส่จังซี่ครับนี่ครับไอ้ไหมญี่ปุ่นนี่สิมาแบบเป็นม้วนก็มีครับเป็นม้วนเป็นม้วนแล้วก็เป็นหลายเติบแล้วครับมันสิประมาณ100กว่าบาทแต่เขาต้องมาเฮ็ดตัวนี้เองเฮ็ดปมมันแล้วก็เฮ็ดห่วงครับแต่ว่าสันเฮาไปเอามาแบบนี้สําเร็จรูปเลยก็ได้ครับก็มีขายครับสันเฮาขี้ค้านเฮ็ดสันเฮาเอาเป็นม้วนมาเฮ็ดเองก็ได้กําไรดีอยู่ครับมีขายด้วยครับมีขายทั่วไปครับไหมญี่ปุ่นเขาเอิ้นนี่ครับเงางามดีอันสีนี่มีทุกสีครับมีแบบลายๆแล้วก็สีเหลืองสีแดงสีน้ำตาลมีทุกสีครับอันพูดถึงว่าสีใดขายดีก็เป็นสีดำนะครับสีดำกับสีน้ำตาลนะครับขายดีเพราะว่าสีอื่นก็เอามาปนๆได้ครับกับบ่แม่นว่าสีขายดีหรอกครับก็พอได้อยู่ครับแต่ว่าสู่สีดำบ่ได้สีดำเป็นหลักสีดำสีน้ำตาลนะครับครับมื้อนี้ผมก็สิมาเฮ็ดอันนี้ให้เบิ่งครับนี่ครับเวลาเฮาไปรับมามันก็สิมีขนาดยาวครับเฮาก็เอายาวมากอ่ะยาวมาไว้จังซี่แหละครับเผื่อยาวมากล่ะเวลาเฮามาขายอันนี้คือการแนะนําว่าเวลามาขายก็ต้องเอาเผื่อยาวมาบาดที่นี่ลูกค้าเพิ่นสิมาเลือกคือบางคนเพิ่นก็อยากได้สั้นได้ยาวล่ะครับวันนี้ผมก็สิมาบอกวิธีสอนวิธีการตัดครับการตัดแบบใดครับตัดให้สั้นนะครับวิธีตัดให้สั้นการตัดให้สั้นครับง่ายๆครับนี่ครับสมมุติว่าเฮาสิเอาขนาดนี้นะครับวัดกันวิธีตัดต้องตัดด้านนี้นะครับด้านนี้ปุ่มมันไปตัดด้านนี้เขาต้องมาเฮ็ดห่วงใหม่เด้อครับนี่ครับตัดด้านนี้เด้อวิธีตัดกะนี่ครับม้วนธรรมดาเนี่ยนี่ครับวิธีตัดให้สั้นเขาอยากได้สั้นแค่ใดก็ตัดไปครับตัดละคอร์ดเป็นปมจังซี่หรอกครับแล้วก็ตัดนี่ครับแล้วก็ไฟแช็กล้นครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆครับผมนี่เขาก็ได้สั่นลงนี่แหละครับวิธีตัดคือตัดจากตัดด้านนี้ครับสั่นมาตัดด้านนี้เขาสิต้องมาเฮ็ดห่วงใหม่อันนี้ครับนี่คือเคล็ดลับและเทคนิคง่ายๆครับบางคนอาจจะนึกบ่ถึงครับมาตัดด้านนี้ก็นี่ครับไหมญี่ปุ่นเขาอยากได้สั่นทำไรเขาก็ตัดไปครับที่ตัดกับเคล็ดเป็นปมคือผมเฮ็ดให้เบิ่งนั่นแหละครับผมนั่นแหละครับตัวนี้ก็ขายดีครับพวกอัน
ส่วนมากสิเป็นพวกผู้หญิงเขามักสื่อนะครับพวกผู้หญิงพวกเล็กหน่อยเพราะว่ามันสิบ่มีมันสิบ่มีอันแบบให้แพ้นะครับบางคนเขาบ่มักพวกไอ้เลดพวกอีหยังสิครับเขาสิมักเสือกเป่าๆจังซี่ครับนี่ครับกะเอามาขายกะขายดีครับพวกนี้ครับเป็นไม้ญี่ปุ่นนี่ครับมันลักษณะที่เป็นจังซี่ครับเหมือนเขาเอามาโคดเข้ากันนะครับนี่เห็นเป็น2เส้นแล้วก็เหมือนเขาพันใส่กันนะครับนี่แหละครับไม้ญี่ปุ่นนะครับเงางามครับเนี่ยสวยครับสวยเงางามและมื้อนี้กะมาเฮ็ดให้เบิ่งแค่นี้แหละครับผมมาบอกเคล็ดลับการตัดไอ้ให้สั้นลงครับของไม้ญี่ปุ่นครับครับมื้อนี้กะแค่นี้เด้อครับผมหวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆครับที่กำลังสิหาสินค้ามาขายเป็นอาชีพเสริมครับนี่ครับไม้ญี่ปุ่นก็เป็นตัวเลือกอีกตัวนึงเด้อครับครับวันนี้ก็แค่นี้เด้ออยู่ดีมีแห้งสู่คนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับ